ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ SP Market Talk นะครับก็ตลาดหุ้นเมื่อวานนะครับถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังเป็นอะไรที่สวิงสวายอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่ว่าถ้าจะมององค์ประกอบแล้วเนี่ยก็จริงๆไม่ได้น่าแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยมันยังเป็นช่วงเวลาของการปรับฐานราคาอยู่นะครับที่บอกปรับฐานเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามองจากปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานนะครับถามว่ามีเรื่องอะไรที่มันหนักมากๆที่จะไปดันให้หุ้นขึ้นหรือลงไหมก็ไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไปมองที่ลักษณะของโฟลว์เนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่เด่นชัดมากนักนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายวันเลยนะครับต่างชาติในเซลล์เพิ่งจะกลับมาบายเนี่ย2วันนะครับคือเมื่อวานนี้กับวันก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็เริ่มเห็นสัญญาณตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าถามว่าแรงซื้อเข้ามาในเยอะมากไหมยังไม่เยอะถึงขั้นแบบเป็นเอกฉันท์นะครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพการของตลาดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่อยู่ในช่วงการปรับฐานคือว่าผันผวนอยู่ในกรอบแคบๆแบบเนี้ยต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเท่าที่เห็นภาพผมก็มองว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ดูเซอร์ไพรส์มากนักนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะอัปเดตให้ฟังนะครับคือ earning ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งคนที่ทำก็คือคนข้างๆผมนะส่วนคนนี้เป็นคนพูดนะครับแบ่งหน้าที่กันนะครับก็กำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถ้าดูแล้วนะครับถ้าใครบอกว่าแย่นะครับผมยังไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้นะครับตามหัวข้อที่เราโปรยไปตั้งแต่ต้นนะครับเราบอกว่า 39% นะครับของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีกำไรสุทธิไปแล้วนะครับอยู่ที่ 1.01 แสนล้านบาทนะครับเราไปดูภาพก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยออกมาค่อนข้างจะดูชัดเจนพอสมควรนะครับทีนี้ย้อนหลังกลับไปนิดนึงนะครับว่า2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยการทำกำไรเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าไตรมาส1นะครับ 2.85 แสนล้านนะครับแล้วก็ไตรมาสที่2เนี่ย 2.22 แสนล้านนะครับรวม2ไตรมาสนี้เข้าด้วยกันเนี่ยก็ตกประมาณสัก 5.1 แสนล้านนะครับคิดเป็น 52% ของประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับทีนี้เราคาดหวังอะไรนะครับผมคาดหวังว่าไตรมาสที่3เนี่ยฐานกำไรนะครับควรจะมากกว่า 2.2 แสนล้านนะครับถ้ายิ่งได้ 2.3 แสนล้านเนี่ยผมว่าเราแบบนอนมาเลยนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดูแล้วอุ่นใจมากขึ้นนะครับหรือถ้าจะพลาดผมว่าก็ไม่เยอะนะครับทีนี้ประกาศมา 39% นะครับกำไร 1.01 แสนล้านบาทเนี่ยถ้าสมมตินะประกาศแล้วได้ครบเนี่ยผมว่าก็ใกล้ๆกับที่เราคาดนะ 2.2 2.3 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังดูว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขการประกาศของตัวกลุ่มพลังงานนะครับซึ่งมีการบันทึกด้อยค่านะครับในส่วนของสผ.เนี่ยเข้ามาอีกรอบนึงนะครับก็ยังไม่ได้กระทบอะไรกับตัวนี้เนี่ยมากแบบมีนัยยะสำคัญนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าเราคงไม่รีบร้อนในการไปปรับประมาณการอะไรตรงนั้นนะครับเพราะว่าปรับไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีพวกเอ็กซ์ต้าอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกสต็อกเกนนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็มีอิมแพคกับตรงนี้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงนะครับถ้าไปดูตัวเลขเมื่อกี้อีกนิดนึงนะครับตารางเมื่อกี้นี้เนี่ยไหนๆทำแล้วต้องใช้ให้คุ้มถูกไหมนะครับก็เราเห็นนะครับเราแบ่งให้เห็นเป็น real sector นะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพวกแบงค์นะครับพวกสถาบันการเงินพวกประกันนะครับในอีกภาคหนึ่งนะครับถ้ามาดูเฉพาะ real sector เนี่ยนะครับผมว่าตัวเลขก็ยังดูน่าประทับใจอยู่นะครับเพราะว่ามีกำไรอยู่ประมาณสัก 5.198 หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าเทียบนะครับก็ถือว่าโตขึ้นมา 6% year on year นะครับแล้วก็ 3.6%Q on Q นะครับเพราะนั้น real sector เนี่ยยังเป็นอะไรที่แข็งแกร่งอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้ตัวที่ลบลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะฮะลบไป 9% นะครับ year on year นะครับเพราะว่ามีการตั้งสำรองแบบaggressive มากขึ้นนะครับคือโดยสถานะเนี่ยเพื่อทำให้นโยบายทางบัญชีมัน conservative ก็เลยต้องมีการตั้งสำรองแบบ aggressive นะครับผมพูดให้งงหรือเปล่าเนี่ย คือตั้งสำรองแบบเชิงลุกอ่ะนะครับอะไรที่เห็นแบบซุ่มเสี่ยงหรือว่าไม่มั่นใจอะไรเนี่ยตั้งสำรองไปเลยนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นวิธีการบัญชีที่ดูแล้วเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็เลยทำให้เกิดการดรอปลงมานะครับประมาณสัก 9% นะครับอย่างที่เห็นในตัวเลขบนชาร์ตที่โชว์ให้ดูนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับโดยสรุปนะครับถึงจุดนี้นะครับประกาศแล้ว 39% 1.01 แสนล้านเนี่ยผมมองว่ายังอยู่ในกรอบที่ดูแล้วหน้าที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้อยู่นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยจุดอะไรนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่าบริษัทที่เหลือนะครับเป็นบริษัทขนาดกลางลงมาเนี่ยนะครับเชื่อว่าน่าจะเห็นกำไรที่อยู่แล้วน่าประทับใจมากกว่านะครับก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลสุดท้ายจะเป็นเช่นไรนะครับวันนั้นก็
เรื่องของคนทำหนึ่งคนและคนพูดหนึ่งคนนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ลงมาดูภาพต่อไปนะครับปัจจัยแวดล้อมวันนี้นะครับไปเรื่องต่างประเทศก่อนดีกว่านะครับผมให้รวดเลยนะเอาทั้งสต็อกน้ำมันเอาทั้งแท็กรีฟอร์มใน US นะครับให้ฉายยาวเลยครับก็มาเริ่มกันที่แท็กรีฟอร์มกันก่อนละกันนะครับเพื่อนก็หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของการเปิดเผยนะครับร่างของการไปรูปภาษีของสหรัฐนะครับก็มีการเปิดเผยมาจากคณะของคณะทำงานที่เป็นสภาล่างนะครับของพรรคเดโมแครตกันมาแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เองนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการเปิดเผยนะครับร่างตัวนี้ของวุฒิสภาหรือว่าสภาบนนั่นเองนะครับของพรรคเดโมแครตกันนะครับซึ่งก็น่าจะทราบกันนะครับได้ข้อมูลสรุปกันก็น่าจะช่วงของประมาณปลายสัปดาห์นี้หรือไม่ก็ต้นสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งนึงนะครับที่ทางด้านของนักลงทุนเองนะครับเขาอาจจะคอนเซิร์นนะครับหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องของการที่ทางด้านของพรรคเดโมแครตนะครับเนี่ยเขาไปชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐนะครับที่รัฐเวอร์จิเนียแล้วก็รัฐนิวเจอร์ซีย์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงเหมือนกันที่อาจจะมาสั่นคลอนนะครับเรื่องของแผนการปฏิรูปภาษีในชั้นของวุฒิสภาของสหรัฐได้นะครับเพราะว่าพรรคเรพับลิกันเองเนี่ยก็คือมีเสียงอยู่ในวุฒิสภาเนี่ยค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งก็คือมีอยู่ประมาณสัก52ที่นั่งนั่นเองนะครับผมซึ่งการผ่านร่างตัวนี้เองเนี่ยก็ต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกว่าครึ่งกึ่งนึงนะครับก็คงต้องลุ้นกันเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับพี่เติร์ดเรื่องของการปฏิรูปภาษีแต่ว่าถ้าโดยรวมเนี่ยก็คิดว่าสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีการพิจารณากันใหม่นะครับอีกรอบนึงเนี่ยก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยก็น่าที่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับพี่เติร์ดครับเห็นมีพูดถึงเรื่องตัวภาระหนี้สินที่ต้องก่อเพิ่มแล้วก็ต้องมีเรื่องของเพดานหนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าดูไปดูมาเนี่ย US ใหญ่ก็จริงนะแต่นี่เยอะจริงนี่เยอะครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นต้องขยายเพดานแล้วขยายเพดานอีกนะครับเพราะนั้นก็คงต้องติดตามดูประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าการพิจารณาการดูไม้ก็คงต้องดูหน้าดูหลังนะครับประเด็นแวดล้อมตัวนี้ด้วยนะครับไปคิดว่าน่าจะเห็นผลสรุปนะครับช่วงประมาณสักเดือนไหนดีเรื่องของอะไรครับแท็กรีฟอร์มแท็กรีฟอร์มก็น่าจะภายในเดือนนี้นะครับภายในเดือนนี้แล้วน่าจะเห็นกันได้ครับผมครับนะครับมันเป็นเรื่องแท็กรีฟอร์มนะครับต่อด้วยน้ำมันเลยมีแม็กสต็อกน้ำมันครับผมนะก็ในส่วนของสต็อกน้ำเดี๋ยวขอเนี้ยก่อนที่ไปสต็อกน้ำมันเดี๋ยวขอพูดถึงทรัมป์ที่มาเยือนเอเชียกันก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะตกประเด็นนะครับผมก็วันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเมื่อวานสินะครับที่ทรัมป์เองก็ไปเยือนจีนแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดไคลแม็กที่น่าสนใจนะครับในการที่จะไปคุยกับประเทศของสองมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจนะครับของซีกโลกกันนะฮะก็มีการติดตามกันดูนะครับว่าจะมีการพูดกันถึงเรื่องของการค้าการขายอะไรยังไงบ้างนะเพราะว่าทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็เสียดุลการค้ากับจีนค่อนข้างเยอะนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการที่สหรัฐเองเนี่ยอยากให้จีนเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับทางด้านของเกาหลีเหนือนะครับเพื่อทำการปลดอาวุธนิวเคลียร์ตรงนี้นะครับก็ต้องดูกันในส่วนตรงนี้ว่าจะมีพลังการออกมาอย่างไรนั่นเองครับจริงๆอีกเรื่องนึงเขาดูเป็นสเก็ตข่าวด้วยกันนะเขาดูเรื่องเมนูอาหารด้วยนะครับเพราะว่าวันก่อนนี้อยู่เกาหลีใต้ใช่ไหมนะครับเกาหลีใต้ก็คือมีการจัดเชฟมาปรุงอาหารนะครับทีนี้เนี่ยไฮไลท์ก็อยู่ที่ว่าซอสที่ใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยก็บอกว่าอายุของซอสที่หมักมาเนี่ยอายุมันเยอะกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยกลายเป็นเมนูที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับทีนี้เขาก็เลยมาดูต่อว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นมือของจีนบ้างนะครับก็ต้องดูว่าทางการจีนจัดอะไรไว้รองรับนะครับท่านประธานในพิธีทำนะครับก็นี่เป็นสเก็ตข่าวนะครับผมก็ฟังข่าววิทยุเมื่อกี้นะครับมาเล่าให้ฟังครับทีนี้ก็ไปถึงสต็อกได้แล้วมั้ยได้แล้วครับอันไปได้แล้วครับไปถึงนะครับผมก็ช่วงก่อนหน้านี้เองนะครับราคาน้ำมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดไปได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับพี่เทอร์ด้วยทางด้านของเบรนท์เองเนี่ยก็ขึ้นมา60กว่าเหรียญแล้วนะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณของการย่อตัวกัน2วันก่อนหน้านะครับเมื่อวานก็มีการปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับก็เป็นผลมาจาก2ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกก็คือการรายงานตัวสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐนะครับที่เปิดเผยโดย EIA ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะครับก็ปรากฏว่านะครับสต็อกน้ำมันนี่ออกมาเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ 2.2 ล้านบาร์เรลนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก 2.2 ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งส่วนทางกับที่ตลาดนั้นเขาคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะลดลงไปนะครับประมาณสัก 2.88 ล้านบาร์เรลด้วยกันนะครับก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ตลาดของราคาน้ำมันเนี่ยมีการย่อตัวกันลงมานะครับอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐนั่นเองนะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับอีกประมาณสัก 60,000 กว่าล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเลยทำให้ล่าสุดนะครับตัวเลขกำลังการผลิต
น้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่9.62ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการนะครับเท่าที่สหรัฐเนี่ยเคยมีการผลิตน้ำมันออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะฮะเรื่องของปัจจัยนะครับตัวอื่นที่จะมาคือต้องบอกว่าเรื่องของปัจจัยทางการเมืองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อทางของราคาน้ำมันเหมือนกันนะครับพี่เถิดก็เรื่องของความไม่สงบนะครับทั้งในของการเมืองของซาอุดิอาระเบียด้วยภายในด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาปราบปรามทางด้านของคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความไม่สงบระหว่างประเทศระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านแล้วก็เยเมนตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยอาจจะเป็นตัวนึงเหมือนกันนะครับที่ทำให้เรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่มีการปรับลดลงมาเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องประเด็นตรงนี้มาช่วยหนุนเอาไว้นั่นเองนะครับครับแต่ผมดูรู้สึกเหมือนว่าข่าวดีทางด้านซัพพลายข่าวดีที่นี้คือว่าข่าวที่จะการคอนโทรลซัพพลายหรือซัพพลายลดลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ออกมาเยอะมากแล้วนะนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความต่อเนื่องไหมแล้วก็ถ้าไม่ต่อเนื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็แปลว่าไอ้ตัวราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นไปเนี่ยมันก็เลยอาจจะเริ่มชนบล็อกละบล็อกกรอบบนนะครับประมาณสัก60ต้นๆนะครับต่อบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามดูนะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าข่าวดีที่ออกมาในการที่คอนโทรลซัพพลายเนี่ยมันออกมาเยอะมากจนกระทั่งว่าเอ๊ะมันจะหามุกไหนมาต่อได้ครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามประเด็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับทั้งเมนูอาหารนะครับทั้งเรื่องของตัวน้ำมันนะครับเรื่องของแท็กรีฟอร์มนะครับทีนี้เข้ามาบ้านเราเมื่อวานนี้มีการประชุมกนง.ใช่ครับนะครับงอไหมไม่งอนะครับพี่เถิดตรงเข้าตรงเลยตามเดิมโอเคเท่าไหร่ครับก็ยังคงดอกเบี้ยเอาไว้นะครับที่ 1.5% ตามเดิมนั่นเองนะครับผมก็ทางด้านของกนง.เองนะฮะเขาก็มองว่าทางด้านของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังมีการขยายตัวได้ดีนะครับก็หลักๆมาจากเรื่องของการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวนั่นเองนะครับที่ยังเติบโตได้นะฮะเราแต่ว่าก็มองเรื่องของประเด็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับพี่เทิดโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ของผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะยังดูแล้วอาจจะยังไม่ได้ขยับมากเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของภาค SME ด้วยนะก็อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์นะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องไปก็ยังคงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 1.5% ตามเดิมนะครับครับผมก็จริงประเด็นเรื่องของแกปนะครับของรายได้คนรวยกับคนจนเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่เป็นประเด็นอมตะอยู่นะนะครับผมมองภาพเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ปัญหาคือว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนน้ำอ่ะเข้ามาปุ๊บมันถูกขังอยู่ไอ้ตัวที่ดูดซับได้คือคนที่อยู่ชั้นบนนะครับคนนี้ดินที่อยู่ข้างล่างตรงกลางเนี่ยมันยังลงไปไม่ถึงนะครับทีนี้จะหามาตรการอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นการฉีดน้ำให้ลงไปข้างล่างเนี่ยใช้ปั๊มกดลงไปให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับถ้าทำแบบนั้นได้ก็คงจะเห็นอะไรที่มีช่วยลดแก๊ปตรงนี้ลงมานะครับก็เราก็เห็นความพยายามหลายอย่างนะทั้งกลไกภาษีก็ใช่นะนะครับพวกภาษีที่ดินภาษีมรดกนะครับส่วนใหญ่ก็มีวัตถุประสงค์สุดท้ายเนี่ยในเรื่องประมาณนี้เกือบทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอดูกันไปแต่ผมมองว่ากว่าจะเห็นมาตรการตรงนี้ได้ผลนะมันใช้เวลานะครับแต่ว่าอันนึงนะถ้าใครไปดูเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับผมสังเกตเห็นอย่างนึงว่าถ้าดูมาตรการกระตุ้นที่ภาครัฐอัดเข้ามาในปีที่แล้วเทียบกับมาตรการที่ภาครัฐอัดเข้ามาในปีนี้เนี่ยปีนี้น้อยกว่านะแต่ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมันกลับได้ขึ้นมาขึ้นมันแปลว่าไอ้โมเมนตัมที่อัดเข้าไปตั้งแต่ในอดีตเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นผลก็ได้นะครับอันนี้ก็มองภาพในเชิงที่ดูแล้วดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับในเรื่องของตัวเศรษฐกิจบ้านเราครับทีนี้มีการพูดถึงตัวกรอบเงินเฟ้อนโยบายด้วยใช่ไหมนะครับก็ค่ากลางเท่าไหร่จำได้ไหมค่ากลาง 2.5 ครับนะครับแล้วก็บวกลบ 1.5 ก็กลายเป็นว่ากรอบเนี่ยคอนโทรลช่วง 1-4% ครับผมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าในข้อตกลงเนี่ยถ้าจะทำให้เศรษฐกิจโตนะครับแบงก์ชาติมีเครื่องมืออะไรก็ต้องขนลงมาใช้ให้ได้วิ่งไปตามเป้าหมายนะครับมันก็เราดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับผมก็เมื่อกี้เห็นพี่เธอพูดถึงเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะทางด้านของมหอขอการค้าไทยนะครับก็จะมีการประกาศตัวCCI ตัวนี้ออกมาของเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องแต่ผมว่าพฤติการน่าจะขยายหนักกว่าเพราะว่ามีช็อปช่วยชาติแล้วผมว่ามาตรการนี้ออกมาจังหวะเหมาะพอดีนะออกมากลางเดือนแล้วยังไม่พอนะรอให้เงินเดือนนี้ออกด้วยเอาขึ้นเงินเดือนนี้มาช็อปด้วยไปหมดอายุวันที่3นะครับปัญหาคือวันหลังวันที่3ไปเนี่ยเราจะกินอะไรกันดีครับอาจจะต้องมานั่งรอกันดูว่ากินอะไรดีครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีอยู่นะครับสรุปประเด็นที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับที่เราพูดลงมาเนี่ยนะครับยังไม่เห็นอะไรที่ออกมาแล้วออกมาในแนวโน้มที่เป็นเชิงลบ
หนักๆนะครับบวกแรงๆมีไหมมีแต่ว่ามันถูก realize ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตลาดนะครับเราก็เชื่อว่ายังอยู่ในช่วงของการที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็แต่สัญญาณบวกเรื่อง flow เนี่ยก็เริ่มชัดขึ้นนะครับเพราะ foreign ใน net buy นะครับถึงแม้ว่าจะมีช็อตในฟิวเจอร์ก็ตามนะครับก็ถือว่ายังเป็นสิ่งที่ออกมาให้ดีนิดนึงเราคิดว่าตลาดคงยืนเหนือ 1,700 ได้อยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็พยายามจะขึ้นไปเทส 1,725 อยู่นะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าใช้เวลามากน้อยแค่ไหนกันนั่นเองคุยกับคุณชันชัยก็บอกว่าต้นสัปดาห์หน้านะครับมันมีโอกาสทะลุขึ้นไปได้นะมันก็บ่มมะม่วงจนสุกงอมเต็มที่แล้วนะครับถึงขั้นเวลาปอกมะม่วงกินสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวต้นที่หน้าให้เขามาคอนเฟิร์มอีกทีนะครับสรุปแล้ววันนี้ท็อปพิกเป็นยังไงบ้างครับในมาร์เก็ตท็อปเราครับส่วนท็อปพิกในวันนี้นะครับก็ยังคงแนะนำทางด้านของตัว BTC นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะฮะก็ประเด็นบวกนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาติได้ดีนะครับที่น่าจะมาหนุนได้นะครับรวมถึงทางด้านของตัวเซมโซเซโกรดเองนะครับของไตรมาสที่3นะครับของ BTC เองก็คิดว่าน่าจะขยายตัวได้นะครับก็มีการประเมินว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก 8-10% ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของผลประกอบการทั้งปีนะครับปีนี้เนี่ยอัตราของ BTC ก็คาดว่าน่าจะเติบโตได้ถึงกว่า 50% ด้วยกันนะครับพี่เทิงก็เรื่องของการคอนโซลิเดต Big 4ครับใช่ครับนะครับก็ BTC Fair Value นะครับของปีหน้าอยู่ที่60บาทนั่นเองนะครับครับแล้วก็จริงๆมันมีประเด็นอีกอันนึงคือเรื่องของการประเมินมูลค่า inventory นะครับเขาก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะทำแบบ conservative นะครับแล้วก็มีด้อยค่าไปนะครับทีนี้ก็เขาก็มองกันว่าพอมาถึงไตรมาสที่4เนี่ยถ้าประเมินใหม่ทีนึงนะครับมันอาจจะเห็นการ book gain เนี่ยกลับขึ้นมาก็ได้นะครับถ้ามาก็ถือว่าเป็น extra สำหรับ Big 4ไอ้ตัวกับ BJC ไปนะครับอีกตัวนึงคือตัวเดียวครับวันนี้ตัวเดียวเลือกตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยครับอะไรมั่นใจมากขนาดนั้นนะครับ ครับนะฮะก็ถ้าไม่พอก็ลองเอาที่เราเลือกวันเก่าๆหรือว่าดูในพอร์ตโพลีโมเดลเนี่ยเอามาเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปวันนี้นะครับอ่ะดูคำถามนะครับซูเปอร์กับเพรสอยากให้วิจารณ์นะครับก็ซูเปอร์นะครับก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาตอนนี้เนี่ยก็คือตัวพลังงานทดแทนใช่ไหมครับแล้วก็เท่าที่เห็นภาพนะครับเขาก็เริ่มที่จะ COD นะครับตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ากำไรเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในช่วงของการขยับขึ้นได้นะครับปัญหามันอยู่อย่างเดียวว่าราคานะครับขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ที่ PE สูงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วที่เราเห็นนะฮะพลังงานทดแทนตัวนี้เนี่ยค่า PE นะครับขึ้นไปค่อนข้างจะสูงมากพอสมควรนะครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าสนใจพวกจะเป็นมนุษย์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับลองไปดูมนุษย์ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมดีไหมนะครับอย่างราชบุรีนะครับอย่างเอ็กโก้นะครับหรือว่าอย่างโกลพวกนี้เนี่ยผมว่า PE ไม่แพงแล้วดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยยังสูงอยู่นะครับแล้วผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แข็งแรงนะครับก็ลองดูพวกนี้ประกอบไปด้วยนะครับอ่ะให้คุณพบชัยลองดูชาร์ตซุปเปอร์ให้หน่อยก็ได้ครับนะฮะก็อันนี้นะครับเป็นกราฟราคาของซุปเปอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยนะฮะหลังจากที่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเนี่ยไปชนเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับแล้วก็มีการย้อยตัวกลับลงมานั่นเองนะครับตรงนี้เองนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยราคานะครับก็ลงมาไล่ๆนะครับทดสอบนะครับบริเวณแนวรับแล้วนะครับที่แถวๆบาท19สตางค์นั่นเองนะครับก็คงต้องลุ้นกันอยู่นะครับว่าที่บริเวณนี้นะครับบาท19สตางค์เนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากว่ารับไม่อยู่นะก็อาจจะมีโอกาสไหลต่อได้นะครับลงมาถึงบริเวณบาท10สตางค์ได้นะครับแต่ว่าถ้าลงมาถึงบริเวณนี้นะครับแล้วมีการฟื้นตัวขึ้นมาในนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านนะครับถัดไปอยู่ที่บริเวณบาท26ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือบาท30นั่นเองนะครับครับมีอีกตัวนึงอยากให้วิจารณ์นะครับผมขอวิจารณ์สั้นๆแล้วกันนะครับก็คือว่าตัวเพรสนะครับผมเล่าให้ดูถึงที่มาของปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเพรสเนี่ยลักษณะของการทำโปรเจกต์นะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาเนี่ยยาวนานนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราทำโปรเจกต์ใหญ่โดยธรรมชาตินะครับคงต้องมีการทยอยการก่อหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงระหว่างการก่อสร้างนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีการเบิกจ่ายตัวเม็ดเงินและก่อหนี้เพิ่มในการที่จะบิ้วตัวมหานครขึ้นมานะครับทีนี้พอบิ้วขึ้นมาปุ๊บถ้าตามแผนเลยเนี่ยพอโปรเจกต์เสร็จนะครับเขาจะต้องมีการโอนแอสเซทนะครับหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าใช่ไหมครับแล้วเอาเงินโอนเนี่ยไปชำระคืนหนี้แต่ปัญหาก็คือว่า
หนี้เนี่ยมันมีกำหนดเวลาของมันนะครับเพราะว่าเป็นหนี้พวกตราสารประเภทต่างๆทั้ง BE ทั้งหุ้นกู้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้พอถึงเวลาที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยมันเกิดการล่าช้าขึ้นมานะครับเมื่อเกิดการล่าช้าปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้การที่จะมาแมทชิ่งกันเนี่ยมันไม่มาละนะครับเมื่อไม่แมทชิ่งกันนะครับก็ต้องหาตัวแหล่งเงินทุนนะครับที่เข้ามาทำการbridging นะครับหรือว่าเป็น bridging loan สักก้อนนึงเนี่ยที่เข้ามาพยุงในช่วงเวลาที่เกิดความเหลื่อมล้ำกันตรงนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าในช่วงที่อยู่ระหว่างนั้นเนี่ยมันเกิดประเด็นของในตลาดตราสารหนี้นะครับซึ่งมีบางบริษัทออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการ default ขึ้นมานะครับความเชื่อมั่นก็เลยหายนะครับพอความเชื่อมั่นหายปุ๊บเนี่ยการระดมทุนก็ยากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อระดมทุนยากขึ้นนะครับแล้วระดมทุนไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ได้อย่างที่ตามแผนเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ต้องหาแหล่งเงินทุนใหม่นะครับทีนี้หาแหล่งเงินทุนใหม่เนี่ยถามว่าในเชิงของตัวcash flow ของบริษัททั่วไปเนี่ยทำยังไงนะครับ source of fund ก็มีอยู่2 source 3 source นะครับอันแรกก็คือว่ากู้นะครับอันที่2คือว่าขาย asset นะครับอันที่3คือการเพิ่มทุนนะครับแต่ปัญหาคือว่าการกู้เพิ่มเนี่ยคงจะทำได้ยากนะครับเพราะนั้นซอสที่เหลือนะครับคือเรื่องของตัวแหล่งเงินทุนที่มาจากการขายแอสเซทนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเพิ่มทุนนะครับซึ่งเพสเขาก็เลือกใช้2ช่องทางนี้นะครับแอสเซทที่ขายคืออะไรครับก็คือตัวมหานครเรสซิเดนต์นะครับเฉพาะเรสซิเดนต์ส่วนที่เหลือนะครับก็มีอยู่ประมาณ53ยูนิตนะครับจากทั้งหมดเนี่ย209นะครับส่วนก่อนหน้านี้ขายไปแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือ53เนี่ยคงจะขายไปนะครับแล้วก็อีกโปรเจกต์นึงนะครับอยู่ระหว่างการพัฒนาคือนิมิตที่หลังสวนนะครับมูลค่าก็ประมาณสัก 8,000 นะครับขายไปแล้วเนี่ย 80 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลือกใช้ซอสแรกคือตรงนี้นะครับแล้วก็ประกาศเพิ่มทุนพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งการเพิ่มทุนตรงนี้เนี่ยจำนวนหุ้นมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ต้องมองจากนี้ไปคือว่าdilution มันจะมาเยอะนะครับขณะที่ asset ในการที่จะสร้างรายได้ในอนาคตเนี่ยมันหมายความว่าต้องกลับไป build รอบใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมที่พัฒนามาเนี่ยทั้งนิมิตทั้งตัวมหานคร resident เนี่ยมันถูก liquidate ออกไปนะครับเพราะนั้นประเด็นของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับยังไงก็ลองติดตามดูนะครับว่าพัฒนาการเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับผมคิดว่าคงพอทำความเข้าใจเห็นว่าที่มาของปัญหามันคืออะไรแล้วทำไมถึงได้ออกมา2วิธีนี้นะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับอ่ะถัดไปนะครับเป็นเรื่องของโอ้โหขอหนักเลยนะ ขออสังหาอัพไซด์ 30-40% พอมีไหมนะครับก็พอหาได้อยู่เหมือนกันนะครับลองดู SP Smart ในตัวต่อไปนี้นะครับเข้าไปที่ Product Info นะครับแล้วก็คีย์ชื่อหุ้นไปนะครับก็ตัวแรกผมให้ดูอนันดาก่อนนะครับอนันดานะครับfair value นะครับในปีหน้าเนี่ยเราทำไว้ 7.2 นะครับเพราะนั้นอัพไซด์ที่มีอยู่เนี่ยประมาณสัก 26.32% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับอาจจะไม่ถึง30ดีนะครับแต่ว่ายุ่นหยวนแล้วกันนะเอา26แล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกทำไมถึงได้แฟร์ขึ้นไป 7.2 นะครับเป็นเพราะว่าโกรทของเขาเนี่ยยังอยู่ในอัตราที่เป็นอัตราเร่งอยู่นะครับแล้วเราจะเห็นโกรทที่หนักๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงไตรมาส4ปีนี้เพราะว่าคอนโดนะครับที่ทำในนามของ JV เนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงควอเตอร์4เนี่ยเยอะมากนะครับอีกตัวนึงนะครับตัวที่เราพูดถึงเมื่อช่วงสักพักหนึ่งมาได้แล้วนะครับแล้วราคาก็ขยับขึ้นมานะครับคือตัว Q House นะครับตัวนี้เนี่ย Fair Value 4.2 นะครับอยู่ที่อัพไซด์ 41% นะครับก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์นะครับที่ขอมานะครับทำไม value มันสูงนะครับ Q House เนี่ยจุดเด่นมันอยู่ตรงที่ว่ามี investment อยู่ในพอร์ตนะครับสำคัญใน2ตัวนะครับคือ Land House Bank แล้วก็ Home Pro นะครับถ้าหากว่าเราใช้ fair value ของ2ตัวนี้ตีมูลค่าเข้าไปใน value ของ Q House เนี่ยเราจะเห็นว่าราคา Q House ตอนนี้เนี่ยมัน under value ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็เป็นอีกช้อยส์นึงนะครับอีกอันนึงนะครับอาจจะไม่ถึงแต่ก็อยากให้ดูนะครับสุภาลัยนะครับเหลือประมาณสัก 15% นะครับครึ่งเดียวของที่อยากได้นะครับแล้วก็เสนานะครับแต่ว่าเสนาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะต้องถือกันแบบยาวๆนะครับเพราะว่ายิว 7% นะครับแล้วก็ดิวิเดนด์ขอโทษครับตัวดิวิเดนด์ยิวนะฮะ 7% นะครับแล้ว Fair Value เนี่ย 5.15 อัพไซด์ 32% ครับนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่ะคำถามต่อไปมีอะไรไหมครับสุภาลัยแนวโน้มนะครับอันนี้ก็ถือว่าทางพื้นฐานเนี่ยเราชอบมากๆนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้ามองตัวสุภาลัยนะครับเราเห็นว่า1เนี่ยถ้ามองภาพตอนนี้นะแบ็คล็อกนะครับน่าจะสูงที่สุดนะครับแบ็คล็อกมีอยู่ประมาณสัก 3.97 หมื่นล้าน
นะครับซึ่งมันสามารถที่จะรับรู้รายได้ต่อไปในอนาคตเนี่ยอีกหลายปี 2-3 ปีในอนาคตนะครับแล้วมาร์จิ้นเนี่ยก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับแอสเซทในมือที่จะมีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ก็มีค่อนข้างจะสมบูรณ์เฉพาะยิ่งตัวโปรเจกต์ที่ดินที่ประมูลได้ที่สาทรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เห็นภาพของช่วงการเติบโตในอนาคตเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับปีนี้ไม่จ่ายเงินปันผลแต่ว่าจ่ายเป็นดิวิเดนด์ออกมาโทษครับจ่ายเป็นตัววอลเลนต์ออกมานะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะได้ผลตอบแทนกันมากพอสมควรนะครับส่วนเงินปันผลเนี่ยจะกลับมาจ่ายครั้งในผลประกอบการในปี61นะครับก็คงจะเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงงวดกลางปี61แล้วล่ะนะครับแล้วฐานะการเงินเนี่ยก็แข็งแรงนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็ชอบนะครับแฟร์แวลูบอกไปแล้วนะครับให้ดูเทคนิคนิดนึงครับครับก็สำหรับภาพเทคนิคนะฮะของสุภาลัยนะครับหลังจากที่นะฮะราคาเนี่ยมีการเปิดแกปกันลงมานะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการขึ้นราคาเนี่ยก็มีการขึ้นไปนะครับปิดแกปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็ตอนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการกลับลงมาพักฐานนะครับก็มองเอาไว้นะครับทางด้านของแนวรับของสุภาลัยนะครับแนวแรกนะครับอยู่ที่24.60 บาทนะครับแล้วก็แนวถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ24.20 บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็มองว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วนะฮะโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปนะครับก็น่าจะขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านแรกนะครับที่บริเวณ25.50 บาทก่อนนะครับซึ่งถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะมาทดสอบนะครับไฮเดิมก่อนหน้าที่เคยขึ้นไปก็คืออยู่ที่26.30 บาทนั่นเองนะครับก็ต้องรอให้เห็นเรื่องของจังหวะของการรีบาร์กลับขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับไปดู DNA กันครับครับ DNA นะครับอันนี้เนี่ยราคาในตอนช่วงนี้เองก็มีการพักตัวกันนะครับโดยราคาเนี่ยนะฮะลงมานะครับสร้างฐานได้นะครับอยู่ที่บริเวณแนวรับบาท 22นั่นเองนะฮะซึ่งก็มองว่าบริเวณนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดที่สามารถรับได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตรงจุดนี้นะครับยังมีการอ่อนตัวกันลงมานะครับก็น่าจะไปลงสู่แนวรับถัดไปนะครับที่บริเวณบาท 11 สตางค์ได้นะครับส่วนแนวต้านนะครับต้านแรกให้เอาไว้อยู่ที่บาท 34นะครับแล้วก็ถัดไปอยู่ที่บาท 50 สตางค์นะครับก็ถ้าว่าจะเข้าไปสะสมนะครับก็อยากจะรอให้ทางด้านของเห็นของจังหวะของการพักตัวขึ้นมาก่อนนะครับหรือว่าอาจจะไปรอรับนะครับที่บริเวณบาท 11 สตางค์ก่อนก็ได้ครับครับ AOT นะครับถ้าดูแฟร์หมายที่ให้ในปีถัดไปนะครับไม่ใช่งวดบัญชีปีที่จะจบนะฮะอยู่ที่65นะครับก็ผมว่าคงเป็นการรีเฟกเรื่องราวในอนาคตเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับถ้ามองค่า PE ก็อาจจะสูงหน่อยนะครับทีนี้ลองไปดูทางเทคนิคกันครับว่าทัมมิ่งพอไหวไหมครับก็สำหรับ AOT นะครับพีเตอร์ตอนช่วงนี้เองก็ดูแล้วนะครับก็อาจจะเรื่องของประเด็นต่างๆก็อย่างที่พีเตอร์บอกไปว่าสะท้อนไปเยอะแล้วพอสมควรนะครับก็คือภาพของ AOT ในตอนช่วงนี้ก็แกว่งออกข้างอยู่นะครับตั้งแต่ตอนช่วงของเดือนปลายเดือนกันยามาแล้วนะครับก็ราคาเนี่ยแกว่งอยู่ในกรอบนะครับบริเวณ57.50 บาทนะครับถึงบริเวณ60 บาทนั่นเองนะครับก็ยังมองว่าครับตอนนี้เองเนี่ยราคายังคงที่จะต้องแกว่งอยู่ในกรอบนี้ต่อไปนะครับก็แนวรับจากที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่57.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่60 บาทนะครับถ้าว่าผ่านขึ้นไม่ได้นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ61.50 บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับบิวตี้สวยไหมครับบิวตี้นะครับจะสวยสมชื่อหรือเปล่านะครับก็จริงๆถ้าดูกันจริงๆระยะยาวๆนี่ก็สวยสมชื่อนะครับในตอนช่วงนี้เองนะครับราคาเนี่ยมีการเปิดแกปขึ้นมานะครับแล้วก็มองว่านะครับน่าจะต้องลงมาปิดแกปก่อนนะครับก็อาจจะมีการโรยตัวลงมาพักตัวลงมาบ้างนะครับแต่ก็เชื่อว่าที่แนวรับนะครับบริเวณ17 บาทตรงนี้เองเนี่ยน่าจะสามารถรับอยู่ได้นะครับแนวต้านถัดไปนะครับให้เอาไว้แนวแรกก่อนอยู่ที่18.80 บาทนะครับครับส่วน Fair Value สำหรับปี61นะฮะอยู่ที่20 บาทนะครับ Fair Value ปี60เนี่ยทะลุเรียบร้อยไปแล้วครับครับนะครับอ่ะถัดไปครับเป็นตัวไหนครับ Centel นะครับก็จริงๆถ้ามองทางพื้นฐานเนี่ยเราก็มองภาพในเชิงบวกนะครับเพียงแต่ว่าราคาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่อัพไซด์มันเหลือน้อยมากแล้วครับเพราะฉะนั้นลองดูทางเทคนิคประกอบกันครับครับก็สำหรับภาพเทคนิคนะครับของ Centel นะฮะจะเห็นได้ว่าคือราคาเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็มีการพักตัวลงมาบ้างนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าก็ดีดกลับขึ้นไปได้นะครับ
ในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาเนี่ยมีการเบรกกรอบซึ่งเป็นเส้นคู่ขนาดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าก็สุดท้ายนะครับก็ลงมากลับลงมาอยู่ที่บริเวณกรอบด้านบนตรงนี้อยู่นะครับก็เลยมองว่าที่บริเวณช่วงนี้นะครับที่47.75 บาทตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับซึ่งถ้าว่ามีการเบรกกรอบขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปนะครับทดสอบได้ที่บริเวณ50 บาทนั่นเองนะครับครับต่อไปตัวไหนครับ S ครับ S นะครับวันก่อนหน้านี้นะครับราคาเนี่ยก็มีการดีดขึ้นมานะครับก็น่าจะรับข่าวเรื่องที่ว่า S เองก็สนใจในส่วนของเพสนั่นเองนะครับแต่ว่าพอทุกอย่างเฉลยออกมาแล้วนะครับก็ทางด้านของราคาเองก็มีการขยับลงมานิดหนึ่งนะครับโดยรวมนะครับทางด้านของเพส A เนี่ยนะครับขออภัยทางด้านของ S เอง S ครับทางของ S นะครับในตอนช่วงนี้เองนะครับถ้าดูกันในระยะกลางเนี่ยก็อาจจะมีการแกว่งออกข้างได้นะครับก็ให้แนวรับของ S เอาไว้นะครับที่บริเวณ3.82 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ4.05 บาทนะครับมิ้นครับมิ้นถ้ามองทางพื้นฐานก็ Fair Value ก็เราทำไว้ประมาณสัก50 บาทปีหน้าครับผมนะครับครับส่วนภาพทางเทคนิคนะครับของมินต์นะครับราคาเนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปทำนิวไฮไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เมื่อวานนี้มีการย่อตัวลงมานะครับก็น่าจะมาทดสอบนะครับที่บริเวณแนวรับ43.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ45.30 บาทตัวสุดท้ายครับ BCH นะครับเป็นโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเราเคยเชียร์มาช่วงก่อนหน้านี้นะครับ ก็ยังชอบอยู่นะครับแล้วก็แฟร์เนี่ย 18.60 ครับครับก็ทางด้านของ BCH ก็ทำนิวไฮไปแล้วเช่นกันนะครับตรงนี้ยังมีโมเมนตัมเชิงบวกที่น่าจะยังขยับขึ้นได้ต่อนะครับก็ให้แนวรับนะครับของ BCH เอาไว้นะครับอยู่ที่บริเวณ16.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ17.70 บาทแล้วก็18 บาทครับผมครับผมสงสัยเราจะต้องจบแล้วแต่ก่อนจบเนี่ยชวนดูทีวีดีกว่าครับผมครับให้ดูรายการอะไรดีครับผมก็เป็นรายการนะครับ Asia Plus Wealth Gallery นั่นเองนะฮะซึ่งก็ออกอากาศนะครับเป็นประจำทางช่อง Money Channel นะครับทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับเวลา11 โมงนะครับถึง11:30 นั่นเองนะครับโดยหัวข้อนะครับในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการสนทนานะครับเกี่ยวกับทางเลือกการลงทุนนะครับในต่างประเทศด้วย FCN นะครับแล้วก็การบริหารพอร์ตทำกำไรครับแบบ Open Architecture นะครับผมนะฮะก็อันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับแล้วก็บริหารฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของ Wealth Plus นั่นเองนะครับตอนนี้พวกตราสารการเงินเนี่ยมีออกมาเยอะนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยคงจะเป็นโอกาสที่ดีถ้าท่านทำความเข้าใจเรื่อง FCN ครับผมนะครับก็คงจะเห็นทางเลือกในการลงทุนอันใหม่ได้ครับที่ควรตอบแทนที่ดีพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ตัว Invest Passport 4เรามีครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่เงื่อนไขต้องทำไงบ้างก็ทางด้านของผู้ที่ชมรายการนะครับไลฟ์ของเราตรงนี้เองเนี่ยก็เพียงแค่กดแชร์นะครับอันนี้เป็นกติกาเดิมเลยนะครับก็คือการกดแชร์นะแล้วก็แจ้งนะครับทางด้านของชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็อีเมลผ่านไปยังอินบ็อกซ์นะครับของหน้าเพจของเรานะครับโดยการแชร์เนี่ยขออนุญาตนะครับให้ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของแอดมินของเราเนี่ยก็จะเข้าไปนะครับดูแล้วก็จะทำการจัดส่งนะครับทางด้านของตัวกลยุทธ์การลงทุนไตรมาสที่4นะครับ Invest Plus เนี่ยเป็นรูปเล่มให้ถึงบ้านของท่านเลยนั่นเองหมดเขตพรุ่งนี้แล้วนะครับใช่ครับผมหมดเขตพรุ่งนี้แล้วก็รีบๆกันนะครับจะแชร์ก็รีบแชร์อย่ารอให้ถึงปีหน้าใช่ครับนะครับวันนี้คงจบแค่นี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ